นะครับดอกงามอีหลีสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้กะเขาปลามารอเก็บเห็ดคือเก่าเนาะครับกะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องฝนตกลิ่นแต่ขันตกแห้งกว่านี้กะคือสีได้กลับล่ะครับพี่น้องกะมาลุ้นมาชมน้ํากันเนาะครับพี่น้องว่าเก็บเห็ดท่ามกลางสายฝนจังซี่มันสิมีเห็ดบ่เนาะครับเพราะว่ากะถามหาฝนมาหลายมื้อแล้วครับกะดีใจอยู่ครับมื้อนี้เพราะว่าฝนตกเนาะครับไปครับเข้าไปเบิ่งเห็ดน้ํากันครับพี่น้องว่าสิได้เก็บตําใดเนาะครับเดี๋ยวผมสิพายางเลาะเบิ่งอันช่วงพื้นราบก่อนเนาะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบิ่งทึ่งดอยว่ามันสิมีบ่เนาะครับหาเบิ่งทั้งล่างก่อนครับสามารถผู้เดียวเป็นประจําเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะครับพี่น้องอู้พอแล้วครับนี่ดอกแรกครับนี่โอ้ยคนลำพูนเพิ่นเอิ้นเห็ดลมเด้อครับพี่น้องอีสานบ้านเฮากะเอิ้นเห็ดไข่เห็ดตะไคร่นี่แหละครับราคาบ่พอนี่ตัดก่อนเลยครับงามๆเลยครับนี่กำลังพ่นดินขึ้นมาพ่นครับเห็นอีกแล้วครับพ่นดอกหนึ่งโอ้นั่นครับพี่น้องอีก2ดอกนึงเดี๋ยวสิให้เบิ่ง2ดอกนี้ก่อนเด้อนี่พอดีแน่มเห็นพอดีครับนี่นี่ดอกบานกำลังงามครับเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่คันใบไม้บ่เงื้องนี่บ่เห็นซ้ำนี่ครับนี่ว่าใบไม้มันหลายครับเป็นตะขาใหญ่อยู่เด้งดอกนี่ตัดขาบ่ถูกพี่น้องนะครับมันก็จะเลิกขี้ดินแน่เด้อครับเพราะว่าฝนมันตกครับพี่น้องขี้ดินมันกระเด็นใส่ดอกเห็ดครับนี่ดอกนี้กระเทาแล้วครับนี่เอาได้อยู่ขั้นแมนมือนีบ่เห็นนี่ที่พี่น้องมันกะสีเน่ากะสีล่วงเลยเนาะครับนี่ครับได้อยู่เด้ได้สี่ดอกแล้วครับเดี๋ยวหาต่อครับบัดนี้ดอกนี้ออกกลางแก้งเลยครับเนี่ย
ครับตอนนี้ฝนกะเศร้าตกแล้วนะครับเดี๋ยวกะยางหาทึ่งผู้นะครับมาที่นี่ฝนครับพี่น้องดอกนึงครับออกอยู่ข้างพ้นเลยครับนะพออีกแล้วครับนี่ครับโอ้พุ่นครับพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งเห็นป่ะพุ่นครับเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเด้อเนี่ยพ่อ2ดอกติดเลยเนาะครับนี่โอ้ถือว่าโชคดีอยู่ครับนีดอกนี้เท่าแล้วครับเนี่ยเอาได้อยู่ฮาร์ดครับพี่น้องเห็ดไข่ดอกแบบไงครับเนี่ยโอ้หมานตึงเซิงเลยครับขาเหย้าอยู่ด้วยเนี่ยพุ่นนะครับดอกงามอีหลีครับตอนนี้ผมกะจะกลับแล้วนะครับนี่ครับสำหรับเฮ็ดมื้อนี้ครับกับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องถ้าลังมองกับบ่ทันได้ออกเนาะครับกะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปเนาะครับจังได๋ผมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมครับผู้ใดเขามาเบิ่งเป็นครั้งแรกกะฝากกดติดตามช่องชานาข่อยน้ำในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อการคลิปหน้าโอกาสหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมกะขอขอบคุณครับครับเด้อครับเด้อ